แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ22ตุลาคม2567มาอัปเดตเงินเหมือนกันนะคะสำหรับโอนไปล่าสุดเมื่อวันที่21ตุลาคมก็คือวันนี้ในรายที่โอนไม่สำเร็จกว่า6.4หมื่นคนล่าสุดครั้งแน่เร่งแก้ไขข้อมูลโดยด่วนเพื่อรับเงินในรอบที่ยังเหลืออีก2รอบนะคะ โดยกระทรวงการคลังรายงานผลการจ่ายเงินสด10,000บาทชี้โอนซ้ํารอบแรกไม่สําเร็จ6.4หมื่นคนแนะวิธีแก้ไข,ขข้อมูลก่อนอดรับสิทธิ์นะคะเผยเงินกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วกว่า1 4 4แสนล้านโดยล่าสุดนายพรชัยธีรวชผู้อำนวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังนะคะก็ได้อัปเดตถึงความคืบหน้านการจ่ายเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี67 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการซึ่งกลุ่มเป้าหมายโครงการโดยรวมประมาณ14.55ล้านคนนั้นนะคะล่าสุดครั้งโดยกรมบัญชีกลางได้จ่ายเงิน1,000 0บาทต่อรายให้แก่กลุ่มเป้าหมายแล้ว14 38, ล้าน4 3 8 6 2 8รายแบ่งเป็นจ่ายสำเร็จ14 57, ล้าน57,341รายและจ่ายไม่สำเร็จ381,287ราย ทั้งนี้นะคะเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมากรมบัญชีกลางก็ได้สั่งจ่ายเงินในรอบการจ่ายเงินซ้าให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการที่มีสิทธิ์จำนวน414,908รายซึ่งก็ประกอบด้วยการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์ที่ยังจ่ายเงินไม่สำเร็จในรอบการจ่ายเงินที่ผ่านมานะคะการจ่ายเงินให้แก่คนพิการที่ได้ดำเนินการต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการหรือ ทำบัตร,รมมประจำตัวคนพิการหรือแก้ไขข้อมูลบัตรประจำตัวคนพิการเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ดีนะคะพบว่าในรอบการจ่ายเงินซ้ำดังกล่าวยังมีการจ่ายเงินไม่สำเร็จอีกจำนวน6 4 8 9 2รายเนื่องจากสาเหตุดังนี้นะคะฟังดีๆนะคะ 1. คนพิการจ่ายเงินไม่สำเร็จจำนวน5 0าพรายมีสาเหตุจากบัญชีเงินฝากธนาคารถูกปิด เลขบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้องและรวมถึงกรณีคนพิการที่ไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการมาก่อนทําให้ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารสําหรับรับเงินกรมบัญชีกลางจึงได้จ่ายเงินให้คนพิการกลุ่มนี้ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนแต่พบว่าปลายทางยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์จึงยังจ่ายเงินไม่สําเร็จจํานวน4,646กรายนะคะคนพิการ ต้องดูดีๆนะคะ 2. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ,จ่ายเงินไม่สำเร็จจำนวน5 9า4 0นนรรายสาเหตุหลักเนื่องจากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพยงกับเลขบัตรประชาชนบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารถูกปิดและเลขบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้องในจำนวนนี้รวมถึงกรณีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจำตัวคนพิการด้วยแต่บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุและยังไม่ได้ต่ออายุ ภายใน3 1สิสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกลุ่มนี้นะคะจะได้รับการจ่ายเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ตามสิทธิ์ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ดังนั้นพบว่าปลายทางยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย จึงยังจ่ายเงินไม่สำเร็จขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชนหรือติดต่อที่ธนาคารเพื่อแก้ไขบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีปัญหาข้างต้นโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้นะคะปัจจุบันยังมีคนพิการอีกจำนวน4,658รายที่กรมบัญชีกลางยังไม่เคยสั่งจ่ายเงินให้เนื่องจากจะต้องต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการทำบัตรประจำตัวคนพิการ หรือแก้ไขข้อมูลประจำตัวคนพิการที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศให้ถูกต้องเสียก่อนตามเงื่อนไขของโครงการนะคะอย่าลืมนะคะว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้พิการแล้วจะได้รับเงินเป็นผู้พิการต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการทําบัตรผู้พิการบัตรผู้พิการหมดอายุก็ต้องไปต่อบัตรอายุผู้พิการนะคะหรือผู้พิการมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพกก็ไม่สามารถโอนเงินได้ตามสาเหตุหลักๆที่แอดเพิ่งอ่านมานะคะโดยโครกระทรวงการคลังยังได้เน้นย้ำว่าเมื่อผลกกำหนดรีทายครั้งที่3แล้วจะยุติการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายและถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการนะคะ